เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่9เมษายน2556นะคะแนวโน้มตลาดหุ้นเริ่มต้นเช้าวันจันทร์ในส่วนของ weekly strategy กันก่อนนะคะระหว่างวันที่9จนถึง12เมษายน2556นะคะเราก็ยังมองว่าในช่วงสัปดาห์นี้ก็น่าจะเริ่มต้นเข้าสู่เรื่องของช่วงเทศกาลหยุดสงกรานต์กันนะคะก็อาจจะมีหลายๆท่านที่หยุดไปแล้วนะคะเพราะเป็นช่วงคาบเกี่ยวนะคะมีวันหยุดที่ดูค่อนข้างยาวนะคะปิดทั้งหัวและท้ายนะคะตรงนี้ก็อาจจะมีความซบเซาของตลาดอยู่บ้างจากนักลงทุนบางส่วนที่เงียบเหงาหรือว่าหายออกไปจากตลาดนะคะในช่วงนี้นะคะถ้ามาจับตาดูในเรื่องของฟันโฟลว์ของต่างชาติในช่วงนี้ต้องบอกว่าต่างชาติเนี่ยเริ่มที่จะขายหนักของเรามา 2-3 วันแล้วนะคะตรงนี้ก็อาจจะอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนของวิกฤตในส่วนของหนี้ยุโรปนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องความขัดแย้งในคาบสมุทรเกาหลีและในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังคงมีเรื่องของไข้หวัดนกนะคะที่เกิดขึ้นที่จีนด้วยนะคะมันไม่ใช่ช่วงปลายสัปดาห์ก่อนนะคะก็ทำให้มีความกังวลใจหลายๆอย่างจากความไม่แน่นอนเกิดขึ้นก็มีการขายลดพอร์ตไปนะคะของนักลงทุนต่างชาติค่อนข้างหนักนะคะสำหรับปัจจัยภายในของเราเองต้องให้น้ำหนักเรื่องของการเมืองในประเทศนะคะก็คงมีหลายประเด็นที่จะต้องตามต่อโดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็ในเรื่องอื่นๆที่จะมีตามเข้ามานะคะทั้งในเรื่องของเขาพระวิหารด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังคงเป็นประเด็นที่นักลงทุนให้ความสนใจอยู่แล้วก็ประจวบเหมาะกับเรื่องของช่วงวันหยุดยาวด้วยนะคะทำให้เรามองว่าภาพรวมของตลาดเนี่ยน่าจะคงเทรดอยู่ในกรอบไซด์เวย์มากขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะเป็นไซด์เวย์ดาวได้นะคะเพราะฉะนั้นก็นักลงทุนที่เทรดหุ้นช่วงนี้ก็คงต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะถ้าดีดกลับขึ้นไปอย่างแข็งแกร่งเหนือ 1,490 จุดได้เราก็มองว่าน่าจะอยู่ในกรอบไซด์เวย์มากขึ้นนะคะน่าจะเทรดอยู่แถวๆ 1,490 ถึง 1,550 จุดนะคะถ้าจะเบรก 1,550 จุดขึ้นไปได้เรามองว่าก็อาจจะยังดูค่อนข้างยากในช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะในระยะสั้นนะคะแต่ว่าถ้าต่ำกว่า 1,490 จุดลงมาตรงนี้เรามองว่าน่ากังวลมากขึ้นนะคะอาจจะทำให้มีดาวไซด์ลงไปมากกว่ารอบที่แล้วที่มีการปรับฐานลงมานะคะซึ่งรอบที่แล้วที่เกิดขึ้นช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคมเนี่ยปรับลงมาก็ยังไม่หลุดแถวๆ1อยู่แถวๆ 1,470 จุดนะคะตรงนี้ก็อาจจะลึกกว่าถ้ารอบนี้ไม่สามารถยืน 1,490 จุดได้นะคะเพราะฉะนั้นพอร์ตลงทุนในช่วงนี้เนี่ยเราก็ให้ไว้แค่ 30% นะคะเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดแล้วก็อยู่ในช่วงยังคงเป็นเทรดกรอบไซด์เวย์อยู่นะคะหุ้นที่เราแนะนำเข้ามาในกรอบสัปดาห์นะคะเรามองว่ากำลังจะมีเรื่องของการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่1ออกมานะคะเริ่มต้นในส่วนของกลุ่มธนาคารก่อนนะคะก็เริ่มมีพรีวิวออกมาค่อนข้างมากนะคะซึ่งคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ของเราเนี่ยก็มองว่าผลประกอบการไตรมาสที่1ของกลุ่มธนาคารเนี่ยก็ยังคงดูดีต่อเนื่องนะคะทั้งในระดับ Q on Q แล้วก็ Year on Year นะคะจากการเติบโตของสินเชื่อแล้วก็การได้ประโยชน์จากตัวรับเงินปันผลของกองทุนวายุภักลงออกมาด้วยนะคะตรงนี้ก็ทำให้เรายังคงโอเวอร์เวทตัวกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะตัวที่เราพิกขึ้นมาสำหรับตัว weekly strategy นะคะเป็นแบงค์2ตัวที่คาดการเรื่องของผลประกอบการที่น่าจะดีแล้วก็กำลังจะประกาศออกมานะคะก็เราเลือกตัว KTB กับตัว Tisco เข้ามานะคะอ่านรายละเอียดได้ใน weekly strategy นะคะส่วนในระยะสั้นๆวันนี้นะคะหลังจากที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยหุ้นไทยเราดิ่งลงมาหนักเกือบ40จุดนะคะปิดที่ 1,489.53 นะคะท่ามกลางความกังวลเรื่องปัญหาการเมืองปัญหาไข้หวัดนกที่ระบาดในจีนนะคะแล้วก็มีแรงขายค่อนข้างหนักของต่างชาตินะคะวันนี้เนี่ยเราก็มองว่าอาจจะมีการดีดตัวขึ้นได้บ้างนะคะหลังจากที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยร่วงลงไปค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการดีดตัวเรายังมองว่าไม่น่าไปได้ไกลแล้วก็ยังคงอยู่ในกรอบของการปรับฐานอยู่นะคะคือกรอบใหญ่ยังมองว่าเป็นช่วงของการปรับฐานนะคะก็มองว่าแฟกเตอร์ที่จะทำให้ตลาดดีดตัวได้ในวันนี้ในช่วงสั้นเนี่ยก็คงเป็นอย่างแรกก็คงเป็นตัวเลขเงินเฟ้อของจีนที่เพิ่งประกาศออกมาในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็ตัว CPI ของเดือนมีนาคมเนี่ยออกมาต่ำกว่าคาดนะคะก็อยู่ที่ 2.1% นะคะเทียบ Year on Year นะคะจากคาดการณ์ของตลาดที่ 2.4% นะคะตรงนี้อาจจะมองเป็น positive ต่อ sentiment ในการลงทุนในแง่ที่ว่าทางการจีนก็จะมีแรงกดดันเรื่องของเงินเฟ้อที่ดูน้อยลงแล้วก็จะทำให้สามารถคงนโยบายการผ่อนคลายนโยบายทางด้านการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้ต่อนะคะ
ในแง่ของปัจจัยในเชิงลบที่เรามองว่าเป็นตัวครอบงำหรือว่าเป็นปัจจัยที่แวดล้อมตลาดมาโดยตลอดนะคะก็ยังคงต้องตามต่อนะคะสำหรับเรื่องความตึงเครียดที่เกิดขึ้นที่คาบสมุทรเกาหลีนะคะก็ยังคงจดจ้องจับตากันดูอยู่ต่อไปนะคะในแง่ของวิกฤตหนี้ของทางด้านยุโรปเนี่ยคงมองว่าเป็นแฟกเตอร์ที่จะเข้ามารบกวนตลาดได้ตลอดเวลานะคะจากความไม่แน่นอนที่มีอยู่นะคะแล้วก็เรื่องของฟันโฟลของต่างชาติในช่วงนี้ที่ขายออกมาค่อนข้างหนักนะคะโดยในช่วง3วันทำการที่ผ่านมาเนี่ยขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยไปเกือบ 9,000 ล้านบาททีเดียวนะคะโดยเมื่อวันศุกร์ขายหนักกว่า 3.9 พันล้านบาทออกมานะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่าแฟกเตอร์ในช่วงเชิงบวกที่ดูโดดเด่นอาจจะไม่ได้มีมากนักนะคะการดีดตัวที่เกิดขึ้นคงเป็นเรื่องของการที่ร่วงลงมาค่อนข้างแรงนะคะก็อาจจะมีการดีดขึ้นไปบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้มีการปรับพอร์ตใดๆนะคะยังคงให้ถือหุ้นที่ 30% แล้วจำนวนตัวหุ้นที่ถืออยู่ก็ยังคงเดิมไว้นะคะตัว Tisco TVO CPO แล้วก็ตัว Asia Soft นะคะช่วงนี้ค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วอีกครั้งหนึ่งนะคะเช้านี้อยู่ที่ประมาณ 29.15 บาทต่อดอลลาร์นะคะถ้ามองในแง่ของกระแสฟันโฟลว์เนี่ยก็อาจจะมองว่าน่าจะสนับสนุนให้ยังคงอยู่ต่อนะคะแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยต่างชาติค่อนข้างขายหนักทั้งในตลาดหุ้นนะคะแล้วก็ในแง่ของอนุพันธ์ซื้อไป อยู่ข้างซื้อสุดที่ไปเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของตลาดตราสารหนี้เมื่อวันศุกร์ก็ถือว่าซื้อเข้ามาค่อนข้างน้อยนะคะเพียงประมาณ23ล้านเท่านั้นนะคะก็มองว่าอาจจะต้องจับตาดูเรื่องของการแข่งข้าของบาทในช่วงนี้นะคะมองว่าอาจจะทำให้มีแรงกดดันจากกลุ่มผู้ส่งออกนะคะให้รัฐบาลมีการดำเนินมาตรการในการดูแลค่าเงินบาทกันอีกระลอกหนึ่งนะคะตรงนี้ก็น่าจะมองว่าเป็นปัจจัยที่จะเข้ามาสร้างความผันผวนให้กับตัวโฟลว์ได้มากพอสมควรนะคะมองกรอบเทรดวันนี้นะคะที่แนวต้าน 1,500 ถึง 1,520 แล้วก็แนวรับที่ 1,480 ถึง 1,464 จุดนะคะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ